ไทยมูกนะครับร่วมกับทางมหาลัยนเรศวรนะครับศูนย์ซิทคอมเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรของเรานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินยาสุวรรณทัตโชตนะครับท่านอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านทำการวิจัยเรื่องมูกจริงๆแล้วท่านทำเรื่อง e-learning online education นะครับมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอมูกขึ้นมาท่านก็ทำวิจัยเรื่องมูกเก็บตัวอย่างทำสถิตินะครับรีวิวแล้วก็มีลูกศิษย์ปโทปเอกที่ทำวิจัยเรื่องนี้หลายท่านทีเดียวนะครับแล้วก็แพนก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับประจำประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นนักวิชาการนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศเราทีเดียวนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์มาช่วยเล่าให้ฟังมาช่วยให้แนวคิดในการที่จะพัฒนานะครับเนื้อหาจากตำราสู่รายวิชามูกตั้งเล่นๆอย่างนี้นะฮะจากตำราสู่รายวิชามูกเพื่อทำให้อาจารย์ผลิตได้แต่รูปแบบเนี่ยฮะรูปแบบในเวิร์กช็อปตรงนี้จะใช้คำว่าเวิร์กช็อปดีกว่าอบรมนะครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยเป็นแบบอะไรฮะฟูลี่อินเทอร์แอคชั่นเลยเนาะอาจารย์มีสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้สิ่งที่อาจารย์เป็นปัญหาในใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อให้เกิดวิชารายวิชามูกเนี่ยอยากจะให้อาจารย์นะฮะยกประเด็นตั้งคำถามขึ้นมาโดยอาจารย์ดร.ประวินยาอาจจะให้ไกด์นะครับแล้วที่เหลือนี้ก็คือคุยกับอาจารย์เลย on the job เลยเอาหน้างานมาเป็นตัวที่เดินหน้าเพื่อทำให้เวิร์กช็อปวันนี้นะครับได้ประโยชน์กับอาจารย์มากที่สุดนะครับเติมเต็มอาจารย์มากที่สุดมากกว่าที่จะเป็นอาจารย์เตรียมจากมุมของอาจารย์ดีไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นฟีดแบคของอาจารย์นะครับคำถามของอาจารย์จะเป็นตัวนำทำให้เกิดอาจารย์เรียนรู้นะครับถ้าอาจารย์ไม่ถามเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็จะมั่นใจว่าอาจารย์เข้าใจแล้วอาจารย์ทำได้แล้วนะครับงั้นอาจารย์ต้องถามนะครับอาจารย์ต้องยกประเด็นอาจารย์งงตรงไหนอาจารย์ขนาดเนี้ยจะเดินหน้าอาจารย์ติดตรงไหนอาจารย์จะต้องยกประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเดี๋ยวอีกสักพักนึงพอเบรกแรกเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถจะขยับมาอยู่โซนกลางๆตรงนี้เนี่ยบรรยากาศเราจะคุยกันได้สนุกขึ้นเราจะไม่ค่อยได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องเลยพูดง่ายๆอาจารย์ไม่ต้องห่วงว่าเครื่องของอาจารย์ล็อกอินอะไรต่างๆไม่ต้องเลยนะครับเราจะไม่ได้ใช้เครื่องอาจารย์ย้ายมาโซนตรงนี้คุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับทำให้อาจารย์ประวินยาไม่ต้องแผนสายตาในมุมที่กว้างนักนะเอาสายตาในมุมที่แคบหน่อยแล้วก็คุยกันได้เรื่อยๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคำถามของอาจารย์จะทำให้อาจารย์ได้สิ่งที่ไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาของอาจารย์นะครับอาจารย์ถามเยอะๆช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตส่งต่อเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สักนิดหนึ่งนะครับส่งต่อไมค์ให้อาจารย์เลยนะครับผมขออนุญาตเข้าออกสองห้องนี้นะครับคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์อนุชัยนะคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำหน้าที่ของตัวเองสักนิดนึงก่อนที่ว่าจะเริ่มต้นวันนี้นะคะคือโดยที่ท่านอาจารย์อนุชัยกรุณาแนะนำเนี่ยค่ะก็คือตัวเองทำงานอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นโดยความถนัดโดยความเชี่ยวชาญเนี่ยก็คือเป็นเหมือนนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะแต่ว่าทำหน้าที่ที่อาจารย์เล่าก็คือว่าดีไซน์คอร์สแวร์มาแล้วก็ดีไซน์ e-learning มานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังเข้าสู่ของการดีไซน์เป็นมูกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คือปกติเนี่ยเราจะเรียกตัวเองว่า instructional designer นะคะแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่า instructional designer เนี่ยจริงๆต้องทำงานคู่กับ subject matter expertนะคะก็คือท่านอาจารย์ที่มีเนื้อหาประจำตัวอยู่แล้วแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะคะว่าอาจารย์จะดีไซน์คอร์สของอาจารย์ยังไงนะคะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันคือเราออกแนวเวิร์กช็อปคืออยากให้อาจารย์เจ้าของวิชาค่ะช่วยกรุณา
ตั้งคำถามหรือว่าอยากได้คำแนะนำตรงไหนที่อาจารย์จะเอาไปทำให้คอร์สของอาจารย์สำเร็จได้นะคะแล้วก็จุดที่ติดขัดของการใช้เทคโนโลยีในการที่จะส่งความรู้ไปยังผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นตัวลักษณะของการเราปรับมาเป็นมูคเนี่ยเราก็จะมีการหนึ่งก็คือว่าขึ้นแพลตฟอร์มใหม่นะคะคือเป็นแพลตฟอร์มของ edX ใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งขณะนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยก็อยู่ที่ห้องอบรมอีกห้องนึงอยู่แล้วนะคะที่จะทำความเข้าใจโครงสร้างของตัว edX นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอาจารย์เคยใช้ Moodle มาก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าตามันแตกต่างกันไปแค่นั้นเองนะคะแล้วก็การที่อาจารย์จะส่งเนื้อหาหรือว่าส่งข้อมูลใดๆให้กับผู้เรียนเนี่ยค่ะก็ทำเหมือนกับทำแบบเดิมที่อาจารย์เคยทำนะคะเพียงแต่ว่า edX จะมีจุดต่างนิดนึงคือเขาพยายามแตกย่อยรายละเอียดนะคะออกมาให้ชัดกว่าที่อยู่บน MOOC นะคะบน Moodle อ่ะค่ะเพราะว่าเขาจะมีเมนูย่อยแล้วก็เมนูย่อยเนี้ยก็ทำให้ทีมงานของอาจารย์ต้องถามหาว่าที่เมนูย่อยอันเนี้ยอาจารย์ช่วยกรุณาส่งเนื้อหากลับมาให้ด้วยนะถ้าเพราะถ้าอาจารย์ไม่ส่งมาเขาจะเอาขึ้นเมนูไม่ได้นะคะหรือขึ้นหน้าเพจนั้นๆไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเดี๋ยวไปที่หน้ารายการของวิชาวันนี้เลยนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณามาประชุมกันในวันนี้แล้วอะค่ะก็คือกลุ่มรายวิชาที่เราได้รับนะคะจากทางทีมงานของเครือข่ายมโนวรรณเรศวรนะคะก็จะมีวิชาที่น่าสนใจมากๆนะคะทั้งหมดอยู่15วิชาใช่ไหมคะขออนุญาตยืนตรงนี้นะคะเพราะว่ามองไม่เห็นมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ6วิชาใช่ไหมคะขออนุญาตเอ่ยชื่อรายวิชาก่อนนะคะคือมีอารยธรรมและภูมิปัญญานะคะโปรแกรมราเทคสำหรับเอกสารทางวิชาการที่มีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแล้วก็เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรังใช่ไหมคะแล้วก็สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาชนนะคะแล้วก็มาที่เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะคะบัญชีเบื้องระบบสารสนเทศทางบัญชีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยภาคกลางนะคะอีกหลายวิชาเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มทางบัญชีเบื้องต้นโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีการเงินส่วนบุคคลนะคะกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะนี่แก้ชื่อให้ไปแล้วนะคะคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมนะคะที่เอ่ยชื่อทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะย้ำเตือนอาจารย์นิดเดียวค่ะว่ากลุ่มผู้เรียนที่จะเข้ามาเรียนของเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพอดูจากชื่อวิชาปั๊บเนี่ยอาจารย์ปริญญาคนแรกที่อยากจะสมัครเรียนนะคะหลายวิชามากในนี้ที่ไม่อาจไม่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ทำนะคะแต่ก็อยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นมุกเนี่ยเท่ากับว่าตอนอาจารย์ดีไซน์อะค่ะคนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือก็ไม่ได้เป็นวิชาชีพนะคะแต่อยากรู้เขาจะสมัครเข้าเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์ออกแบบตัวเนื้อหาที่จะส่งถึงผู้เรียนนะคะอาจจะต้องไม่เหมือนกับที่เวลาอาจารย์ตั้งใจว่านี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขาอยากมารู้มาเห็นเนี่ยก็อยากจะต้องแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เขามีเวลาอยู่กับเราก็เพียงแค่หน้าเว็บนะคะหน้าคอมพิวเตอร์ของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เป็นดีเทลที่อาจารย์เคยใส่ไว้ในห้องเรียนนะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าอันนี้เราอยากจะเล่าให้ลูกศิษย์เราฟังใช่ไหมคะบางครั้งอาจารย์อาจจะต้องวิเคราะห์สักนิดหนึ่งค่ะว่าอันเนี้ยตอนนั้นเราใช้พูดเอานะคะเรายังไม่เคยทำเป็นเอกสารหรือเป็นเท็กซ์เป็นข้อความเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็อันนี้เราเคยเล่าให้เด็กฟังอาจารย์ก็อาจจะเอาตรงนั้นนะคะมาเสริมเป็นเนื้อหาก็ได้นะคะกับแบบที่2คือว่าเรื่องนี้มันลึกไปละสำหรับภาคประชาชนนะคะเพราะว่ามันมีหลายวิชาที่อาจจะแบบตั้งชื่ออยู่แล้วนะคะว่าภาคประชาชนเนี่ยค่ะภาคประชาชนอาจจะไม่ต้องถึงกับคอนเทนต์ลึกเท่ากับนิสิตที่เรียนในวิชาชีพนั้นๆนะคะเราก็อาจจะตรงนั้นสกิปไปหน่อยนึงแต่ว่าเป็นภาคประชาชนที่ต้องการรู้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเคสสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาชนอะไรที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวโครงสร้างพัฒนาที่ยั่งยืนที่ภาคประชาชนจะรู้อันนี้อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งว่าภาคประชาชนเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเล่ามาบอกเขาถูกไหมคะส่วนการเงินส่วนบุคคลค่ะอาจารย์สมมติวิชานี้นะคะการเงินส่วนบุคคลการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเนี่ยวิชานี้ค่ะเป็นวิชาที่คนที่ตอนนี้ค่ะขายประกันชีวิตเนี่ยซื้อคอร์สเรียนกันเป็นหลักหมื่นบาทนะคะอาจารย์เขาเรียกนักวางแผนการเงินใช่ไหมคะแต่ว่าวิชานี้อยู่ในกลุ่มคณะบางคณะที่เรียนเฉพาะทางมากคือทางด้านการบริหารการเงินแล้วก็
ประกันชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งอันนี้มีวิชาชีพอยู่แต่ถือว่าเราจบปริญญาตรีไปแล้วไปขายประกันปั๊บเนี่ยแล้วเราก็อยากขยับจากการขายประกันไปอยู่อีกเลเวลหนึ่งคือนักวางแผนการเงินเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยคอร์สเป็นหมื่นหมื่นบาทนะคะเพราะฉะนั้นพอสมมติว่าเราเป็นคนเรียนมุกค่ะเข้ามาปุ๊บเราเจอวิชานี้อยากจะสมัครเรียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะวิชานี้สำคัญมากแล้วก็อาจารย์จะทำให้ความรู้มันกว้างไกลนะคะอาจารย์คือมุกนี่คือเป็นแมสซีฟเพราะฉะนั้นคนเราก็จะมีโอกาสเท่าเทียมทางความรู้ได้มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ที่เอ่ยชื่อวิชาก็คือเพื่อจะบอกอาจารย์ว่าตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งที่ออบเจกตีฟกันก่อนนะคะว่าวิชาของเรานี่มีออบเจกตีฟอะไรนะคะแล้วก็อาจารย์จะแบ่งโครงสร้างเนื้อหาของอาจารย์ออกมาเป็นกี่โมดูลเล็กๆนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวถ้ายืนพูดไปจะยืนพูดนานไปละก็คือขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ที่มาแล้วนะคะช่วยกรุณายกตัวอย่างของตัวเองนะคะว่าขณะนี้อาจารย์ตั้งโครงสร้างเนื้อหาไปแล้วเนี่ยกี่หน่วยเล็กๆนะคะกี่บทนะคะแค่ละกี่บทนะคะแล้วก็อาจารย์มีวัตถุประสงค์ในรายวิชานี้ครอบคลุมถึงแค่ไหนนะคะเพราะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มวิชาที่มีตั้งชั่วโมงมาไม่เยอะมากเช่น5ชั่วโมงนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเรียนจบภายใน5ชั่วโมงเราจะได้พื้นฐานประมาณนึงแล้วพอจะไกด์งานได้ต่อใช่มั้ยคะแต่ถ้าอย่างกลุ่มที่ตั้งวิชามาค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะมีโครงสร้างเนื้อหาที่ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงถูกมั้ยคะนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ในภายหลังค่ะอาจารย์ค่ะหลังจากอาจารย์ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิเขาเรียกอะไรคะสื่อหลักในรายวิชาที่อาจารย์สอนกับนิสิตก็ได้นะคะคือปล่อยให้ประชาชนเรียนไปนะคะมูกนี่คือใครมาเรียนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ก็อาจจะดีไซน์ว่าออกแบบให้นิสิตของอาจารย์นะคะบังคับว่าเธอต้องมาเรียนในมูกให้เสร็จก่อนนะถ้าเธอเรียนมูกกับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบทดสอบเธออย่างเงี้ยค่ะให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนที่อาจารย์เคยสอนปกติอะค่ะในห้องเรียนต่อไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าบางเนื้อหาถูกผลักเข้ามาที่ e-learning หรือในมูกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีเวลานะคะอาจารย์ลงรายละเอียดเรื่องอื่นๆกับเขาต่อนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์สักสองสามท่านดีไหมคะอาจารย์ไม่ทราบท่านไหนพอจะแชร์รายละเอียดของรายวิชาตัวเองได้บ้างอะคะอาจารย์มีไหมคะอาจารย์ค่ะโอดีมากเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตให้ไมค์อาจารย์เลยได้ไหมคะแล้วก็อาจารย์แนะนำรายชื่อวิชาครับก็ผมชื่ออาจารย์วัชรินทร์จินวุฒินะครับก็ตอนนี้รับผิดชอบ2รายวิชาครับก็คือเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสานกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตอนนี้ก็จะขอพูดเฉพาะตัววิชาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งจริงๆเป็นเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราโครงสร้างอาคารการก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่นี้เราใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ค้นพบว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจของช่างก่อสร้างเองหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าของเองเกี่ยวกับเรื่องของระบบคอนโครงสร้างคอนกรีตนะครับก็ทำให้ตัวอายุการใช้งานอาคารเนี่ยมันสั้นนะครับแล้วก็มีปัญหามากในเวลาที่เราเจอภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวเป็นต้นนะครับคราวนี้บทเรียนผมก็จะแบ่งออกเป็น7ชั่วโมงนะครับคือ7บทนะครับตัวบทที่1เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอินโทรนะครับอินโทรดักชั่นก็คือพูดถึงเรื่องของคอนกรีตที่มันทำไมต้องมาผสมกับตัวเหล็กด้วยนะครับมันช่วยความแข็งแรงยังไงบ้างนะครับก็คืออินโทรเรื่องของคุณสมบัติเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มพูดตั้งแต่องค์อาคารเลยนะครับตั้งแต่ฐานรากเสาอาคารผนังแล้วก็มาถึงระบบหลังคานะครับจนมาถึงเรื่องของการวิบัติของมันว่าจริงๆถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าไม่ใส่ใจในเรื่องกระบวนการก่อสร้างเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับตัวอาคารของเรานะครับเวลาเจอภัยพิบัติอย่างเงี้ยเวลาเจอฐานรากมันทรุดอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออันนี้คือภาพรวมนะครับของ7บทด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็คือจริงๆด้วยความที่วิชาจริงๆมันดีไซน์ไว้สำหรับ15ชั่วโมงนะครับก็คือตัวนี้ก็ตัว learning outcome ก็เลยมีอยู่แค่3ตัวด้วยกันก็คือเพียงแค่รู้เหมือนก็แค่รู้เข้าใจนะครับแค่รู้เข้าใจแล้วก็
สามารถอธิบายได้ก็คือตัวเอาคำจะประมาณนี้เท่านั้นนะครับแม้จะเป็นวิชาคือ7ชั่วโมงก็คือ7หน่วย7เรื่องเลยใช่ไหมคะชั่วโมงละเรื่องว่างั้นนะคะอาจารย์ค่ะวิชานี้มีความสำคัญมากพออาจารย์พูดถึงหลังจากเราทำเสร็จอะค่ะถ้าอาจารย์ไปทำความร่วมมือกับกลุ่มวิทยาลัยช่างวิทยาลัยใช่ไหมคะที่เรียนปวช.ปวส.ค่ะบอกว่ามันมีข้อมูลอัปเดตมาใหม่แล้วเราก็ได้ตรวจมีที่อาจารย์พูดเรื่องภัยพิบัติมาสักครู่นี้ค่ะก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทางช่างควรจะต้องแบบเข้ามาaware คือมารู้เรื่องมากขึ้นถ้าเกิดว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์แบบมีประสานงานเป็นส่วนบุคคลก็ได้นะคะกับกลุ่มอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยที่อาจารย์พอจะรู้จักอะค่ะแล้วให้นักศึกษาของเขาเนี่ยมาเรียนใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เหมือนเราอัปเดตความรู้ช่างนะคะกับอีกอันนึงคือกลุ่มช่างที่ทำงานอยู่หน้างานนะคะแล้วก็เราประสานกับกลุ่มไม่รู้เขามีสมาคมอะไรของเขาหรือเปล่านะคะให้กลุ่มช่างที่ทำงานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านหน้ามูของเราอาจารย์สังเกตไหมคะว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยในการที่จะเหมือนกับว่าเป็นพัฒนาความรู้ที่มันอัปเดตขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์พูดค่ะทีนี้พอมาสักครู่เนี่ยก็คือเดิมวิชาเนี่ยดีไซน์เยอะกว่านี้ชั่วโมงเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือ7ชั่วโมงแล้วก็อาจารย์เขียนวัตถุประสงค์ไว้คือประมาณแค่รู้เข้าใจกับอธิบายได้นะคะแต่ว่าคำว่าเข้าใจตรงนี้น่าสนใจมากนะคะที่จะเข้าใจก็แปลว่าในขณะที่อาจารย์ดีไซน์เนื้อหาเรื่องบางเรื่องที่จะแสดงให้ถึงว่าเขาเข้าใจเนี่ยค่ะรายละเอียดของการนำเสนอเนื้อหาที่จะให้เขาเข้าใจอะค่ะก็จำเป็นต้องยกตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็แสดงผลลัพธ์นะคะที่ออกมาให้เห็นได้ว่าผลของการไม่ได้ทำเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้มันจะต่างกับที่เวลาเราเลคเชอร์บางครั้งอะค่ะอาจารย์บางครั้งเราเลคเชอร์เราก็คือเลคเชอร์เฉพาะเนื้อหาโครงสร้างที่เป็นคอนเทนต์หลักอะค่ะเป็นแฟกต์อย่างเดียวแต่ว่าคนที่มีเวลาสั้นเวลามาเรียนนะคะเขาอยากจะเรียนเพื่อจะให้เห็นเลยว่าคือเราก็ต้องเหมือนออกแนววอร์นิ่งเขาด้วยค่ะว่าถ้ารู้แล้วไม่แล้วรู้แล้วไม่ทำและเพิกเฉยใช่ไหมคะรู้นะคะไม่ทำเพิกเฉยผลเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นในมูของอาจารย์คงต้องปรับการคือไม่ใช่ไม่ปรับคือเรียกเพิ่มนะคะจุดที่อาจารย์อยากจะบ่งชี้ให้เขาว่าการเพิกเฉยมีผลต่ออนาคตข้างหน้ายังไงแล้วมันก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่ข้อสุดท้ายคือข้อ15คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะฉะนั้นแต่ละฐานรากที่อาจารย์อธิบายเขาอยู่อะค่ะก็ต้องหยอดค่ะหยอดจุดที่สร้างความเข้าใจให้เขามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการดีไซน์1ชั่วโมงอะค่ะมันคงไม่ใช่การดีไซน์แค่อธิบายคอนเทนต์เฉยๆใช่ไหมคะคงตัวอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยสำคัญมากค่ะที่จะใส่เข้าไปให้เห็นก็จุดนี้คือถ้าเกิดว่าอาจารย์เพิ่มรายละเอียดของการให้ภาพตัวอย่างของฐานรากแบบที่ทำกันไปแล้วมันผิดค่ะกับแบบนี้ที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดในการคำนวณอะไรบางอย่างของการออกแบบฐานรากใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะหรือวิธีขึ้นเหล็กอะไรไม่รู้อะค่ะตรงนั้นก็คือจะทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยที่เราทำมามันไม่ใช่นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเฉพาะหน่วยนี้หน่วยเดียวเนี่ยมันจะสำคัญมากค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เปลี่ยนวิธีคิดเป็นแบบที่ตอนที่อาจารย์สอนหนังสือเด็กอะค่ะนิสิตเขามีเวลากับเราเทอมนึงค่ะเขามีเวลากับเราเทอมนึงเราจี้เขาได้ทุกเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าคนเรียนบนมุ้งเนี่ยจะไม่มีเวลานะคะเขาจะแค่มาเอาแค่ตรงนั้นนะ1ชั่วโมงแล้วก็ไปนะคะทีนี้ถ้า1ชั่วโมงที่เราให้เขาเนี่ยเรายังคงสอนเหมือนเลคเชอร์อะค่ะมันก็จะเหมือนกับมาแล้วก็เขาก็จะมึนๆไปมึนๆหมายความว่าความรู้มากจังเลยแต่เอาไปปฏิบัติไม่ทันได้ค่ะต้องมาแล้วเอาไปเลยได้อะค่ะอาจารย์นะคะเพราะโดยเฉพาะวิชาประเภทเมื่อสักครู่ที่อาจารย์กรุณายกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยสำคัญมากคือเนื้อหาเราอาจจะประมาณแบบโห20-30หน้าค่ะแต่ว่าท้ายสุดคือต้องนึกถึงกลุ่มเป้าหมายเราว่าเขามาแค่1ชั่วโมงแล้วเขาก็เอาไปได้ทันทีค่ะตรงนี้คือขอเป็นที่จะเสนอแนะนำนะคะอาจารย์ค่ะส่วนอื่นๆอาจารย์อนุชัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับค่ะอื่นๆท่านอาจารย์มีรายวิชาอื่นไหมคะเดี๋ยวก่อนจะให้ดูตัวอย่างที่ขึ้นโครงสร้างไว้นะคะเพราะว่าพอเมื่อกี้พอพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยแปลว่า1ชั่วโมงนั้นอาจารย์ก็ต้องทำเรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหา
ถูกไหมคะว่าจะนำเสนอยังไงนะคะเช่นอธิบายเนื้อหาก่อนดูวิดีโอตัวอย่างไหมหรือดูภาพตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะมันเลยจะมีกระบวนการที่ต่างกันไปใน 8X ถูกไหมคะเพราะใน 8X เนี่ยทุกหนึ่งหน้าของการพลิกหนังสือเหมือนกับหนึ่งเราพลิกหนังสือหนึ่งหน้าเนี่ยเท่ากับหนึ่งเมนูย่อยข้างบนนะคะไปแล้วอะค่ะอาจารย์ตรงนั้นแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวขออีกสักวิชาหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะให้ดูโครงสร้างของ 8X อีกรอบหนึ่งมีอาจารย์ท่านไหนจะกรุณาช่วยแชร์สักวิชาอีกสักวิชาไหมคะมีไหมคะอาจารย์เริ่มดีไซน์ไปแล้วยังคะอาจารย์คะมีไหมคะอาจารย์ช่วยกรุณาแชร์ไหมคะไหมคะมีชี้ค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะค่ะอาจารย์กันธนาดิษฐ์แก้วนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากค่ะรายวิชาที่ส่งมาก็คือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะประเด็นตอนแรกเนี่ยก็ถ้าเราดูในส่วนของรายวิชาเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราเจาะกลุ่มพูดง่ายๆเจาะกลุ่มลูกค้าอาจจะเหมือนกลุ่มแคบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของรายวิชานี้นะคะก็จะมีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ย8ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะซึ่งในส่วนของตัววัตถุประสงค์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น6วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะวัตถุประสงค์ที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการได้รับความรู้พื้นฐานนะคะซึ่งในส่วนของระบบสารสนเทศทางบัญชีเนี่ยจะเริ่มปูตั้งแต่กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ขององค์กรเบื้องต้นก่อนเพื่อที่เราจะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางบัญชีเนี่ยนะคะเข้ากับในส่วนของกลยุทธ์องค์กรซึ่งที่เราจะเจาะเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรามองเห็นภาพแล้วว่านักศึกษาเนี่ยหลังๆเนี่ยที่จบปริญญาตรีไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่านะคะการที่จะไปเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานองค์กรนะคะเราก็เลยจะให้เขาเรียนรู้เพื่อให้ไปประยุกต์นะคะการที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์องค์กรเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะรวมถึงการที่เขาเนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์หรือทำการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สนะคะอีคอมเมอร์สเนี่ยนะคะแล้วใช้เทคโนโลยีในการบริหารเงินสดให้เป็นอย่างเบื้องต้นนะคะมีการควบคุมภายในแล้วก็ควบคุมระบบงานนะคะจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของการปูในเรื่องของการได้รับความรู้นะคะเข้าใจแล้วก็ประยุกต์ไอ้ตัววัตถุประสงค์จะมีอยู่3เมนหลักๆนะคะจะแบ่งออกเป็น8ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะซึ่งในหัวข้อเนี่ยจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่หรือบทเนี่ย4บทใหญ่ซึ่งตารางในเอกสารแนบ3เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น4บทใหญ่แล้วก็จะมี9หน่วย9เรื่องย่อยค่ะแล้วจะมีการเทสแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะเป็นตามเกณฑ์กำหนดก็คือ4ข้อต่อ1ชั่วโมงการเรียนรู้แล้วก็จะมีการวัดผลสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคนะคะทีนี้สิ่งที่กังวลก็คือการที่ได้เริ่มทำและเริ่มถ่ายทำไปเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการประยุกต์เข้ากับการดำเนินงานธุรกิจนะคะพอไปหาข้อมูลเนี่ยค่ะอย่างเช่นการขอถ่ายทำเรื่องการใช้บาร์โค้ดนะคะเราจะติดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นของทาง 7-Eleven เองนะคะทาง MK ซึ่งบางทีเนี่ยเราอยากจะถ่ายเพื่อให้ขึ้นแล้วให้เห็นภาพเนี่ยว่าเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพอติดลิขสิทธิ์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยต้องปรับนะคะไปตามร้านค้าเจ้าของคนเดียวนะคะซึ่งพอเป็นร้านค้าเจ้าของคนเดียวเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพว่าถ้าผู้เรียนเข้ามาเรียนปั๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่นักศึกษาเนี่ยนะคะผู้ที่เริ่มดำเนินธุรกิจเนี่ยนะคะถ้าเขาใช้เทคโนโลยีตัวบาร์โค้ดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับสต็อกสินค้านะคะการเห็นถึงต้นทุนลิงก์ทุกอย่างไปเลยนะคะก็ทำให้อาจจะเจาะในส่วนของได้แค่เจ้าของคนเดียวไปก่อนเวลาถ่ายทำวิดีโอแล้วขึ้นเว็บอะค่ะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ตัวนี้อะค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นพอเราเริ่มถ่ายทำไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้คำว่าอาจจะไม่อนุมัติแต่ยังไม่อนุมัติยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์อันนี้จริงๆเราใช้เพื่อการเรียนการสอนเชื่อว่าเขามีวิทยาลัยปัญญาพิวัฒน์อยู่แล้วถูกไหมคะอาจารย์ดังนั้นเชื่อว่าเขาจะให้ความร่วมมือเชื่อนะคะแต่ว่าเราต้องทำเอกสารไปก่อนเอ็มเคไม่ให้ค่ะโอเคก็เขาอาจจะกลัวเราดูหลังบ้านเขาเลยนะคะแต่เราไม่ได้อยากดูแค่หลังบ้านค่ะค่ะก็แนะนำในเชิงการวิเคราะห์อีกทอดนึงค่ะอาจารย์ก็คือว่าเคสแบบนี้ปกติเนี่ยอาจารย์ทราบโครงสร้างของการโฟลว์ข้อมูลเขาอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนเป็นเคสเล่าก็ได้ค่ะโดยใช้ภาพนิ่งประกอบนะคะใช่ค่ะก็คืออาจจะแบบหนึ่งก็คือว่าเราจริงๆเราใช้ภาพถ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีเป็นตัวปาล์มเนี่ยเราก็ถือแล้วก็ถ่ายภาพเอาแต่เรา reference ว่านี่คือเคสของ 7-Eleven นะคะหรือว่าโทษทีของ MK สมมุตินะคะแต่อาจารย์ก็แค่เล่าโฟลว์เขาอะค่ะว่าในเมนูของเขาจะมีเมนูของพืชผักอาหารต่างๆแต่เราไม่ต้องไปเอาหน้าจอเขามาค่ะอาจารย์เขาเราไม่ให้อยู่แล้วไงคือในเมื่อเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาไงคะอาจารย์เพียงแต่ว่าค่ะไม่ต้องเราก็ไม่ใช้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องง้อเขาอาจารย์เราก็ต้องง้อเขาเพียงแต่ว่าเราเซิร์ชข้อมูลอ้างอิงที่คล้ายของเขาอะค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปเป็นเคสในการสตาร์ดี้แล้วเล่าให้ฟังค่ะอาจารย์เพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการออกแบบซึ่งสมมติว่าเขาจ้างบริษัททำไอทีเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาดีไซน์กันภายในองค์กรซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มในการจะเอาออกมาเงี้ยค่ะแต่เราแค่เล่าโฟลว์นะคะย้ำโฟลว์ที่จะทำให้เขาให้ลูกค้าสมมติว่าเนี่ยไปกินเนี่ยไม่เคยรู้เลยค่ะว่าโฟลว์เขาเป็นยังไงแต่อาจารย์สามารถวิเคราะห์โฟลว์เขาออกมาได้แล้วก็เอาวิเคราะห์โฟลว์เนี่ยมาเล่าให้กับคนเรียนฟังค่ะว่าที่หน้าจอเนี่ยจะมีหน้าจอของเมนูอาหารต่างๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเก็บเข้าไปเป็นถังใส่เข้าไปใน Data เนาะถังนี้ก็จะปล่อยออกมายังหลังบ้านก็คือครัวค่ะอาจารย์ก็ทำแบบนี้ค่ะเล่าเป็นภาพเหมือนวาดภาพเองอะค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นสตอรี่อาจารย์ก็นั่งพากไปเรื่อยๆเลยแบบที่อาจารย์บรรยายปกติค่ะโดยที่ไม่ต้องไปใช้การบันทึกจริงของเขาค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเอาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ก็เป็นที่เวลาต่างประเทศเขาใช้บรรยายค่ะเพราะว่าเวลาเขาเขียนเคสสตัดดี้สมมติว่าภาคบริหารเขียนเท็กซ์บุ๊กใช่ไหมคะก็ไม่มีใครเอาภาพจากบริษัทฟอร์บมาหรือเอาบริษัทอะไรมานะคะเขาเขียนเอาทั้งนั้นนะคะอาจารย์ก็คือเป็นครูเราก็ต้องเขียนเอาใช่ไหมคะแล้วก็หาภาพอ้างอิงที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองแต่เราก็บรรยายเอาอาจารย์ก็ไม่ต้องกังวล นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเวลากระชั้นชิดที่จะติดต่อบรรยายพิวัฒน์อาจารย์ก็อาจการคล้ายใช้เคสเดียวกับ MK เมื่อสักครู่นี้แล้วก็เล่าเป็นหลังบ้านหน้าบ้านนะคะให้ฟังเฉยๆนะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการที่จะเล่าเคสแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะทีนี้เมื่อสักครู่ที่จดจากอาจารย์พูดเนี่ยค่ะก็คือว่าสังเกตว่าข้อดีที่อยากให้อาจารย์หลายๆท่านได้เห็นนะคะว่าท่านอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยแบบชัดเจนมากว่าวิชานี้กลุ่มลูกค้าตอนแรกบอกว่าเหมือนจะแคบนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์โฆษณาหน้าที่1ดีๆนะคะที่หน้า introduction ของ MOOC อะค่ะจะมีคนมาเรียนเยอะค่ะเพราะว่าอาจารย์ไปวิเคราะห์แล้วมาพบว่าจบไปแล้วนักศึกษาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าแล้วต้องใช้ความรู้ในการบริหารธุรกิจของตัวเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้งานมันคล่องตัวใช่ไหมคะในการเช็คสต็อกหรือทำอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนมากว่าแม้ชื่อวิชามันจะดูแบบ อยู่ในภาควิชาบริหารธุรกิจซะเหลือเกินนะคะแต่จริงๆเนี่ยใครจบอะไรมาแล้วอยากขายของอ่ะก็ต้องมาลงทะเบียนมุกวิชานี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสำคัญที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้แล้วดีมากนะคะตอนอาจารย์เขียนโปรยรายวิชานะคะอย่าลืมนะคะวิชานี้เหมาะสำหรับใครอย่างเงี้ยค่ะ
อย่าไปเขียนว่าเหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอย่าไปเขียนอย่างนั้นนะคะอาจารย์เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองโดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการทำธุรกิจของตนเองเนี่ยค่ะเป็นใครใครก็จะเอานะคะใครก็จะมาสมัครเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ยิ่งตอนนี้เนี่ยขายของผ่าน Facebook ผ่านออนไลน์จริงๆทุกคนก็มีสต็อกไปเบิกสต็อกของอะไรกันนะคะแล้วก็ตอนอาจารย์แบ่งบทใช่ไหมคะอาจารย์แบ่งบทเป็น4บทใหญ่นะคะ9หน่วยบทละ9หน่วยหรือว่าไม่ใช่รวมหมดแล้วนะโอเคนะคะงั้นโอเคค่ะทีนี้ตรงวัดผลกระสอบอาจจะตรงนี้นิดเดียวค่ะคือเราเรียนแบบเซลฟ์เพสเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเราเรียนแบบเซลฟ์เพสเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้เรียนเนี่ยเราอยากทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามันเหมือนการสอบแบบซีเรียสเหมือนมหาวิทยาลัยมากเกินไปนะคะเราอาจจะแบบคือปกติก็จะเป็นการทดสอบควิสภายหลังก็ได้อะค่ะอาจารย์นะคะหรือว่าระหว่างทางค่ะแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างประกอบแล้วให้เขาทดสอบเล็กๆ3ข้อก็พออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอรวมท้ายสุดก็อีกสัก10ข้อ20ข้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าทาง TCU เขาก็จะกำหนดจำนวนข้อไว้ใช่ไหมคะอันนั้นคืออยู่ในคลังที่จะส่งนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีใช่ไหมคะถ้าท่านอาจารย์ท่านใดคิดว่าจะมีคำถามปลายเปิดนะคะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงจนถึงขั้น implement นะคะเพราะว่างวดที่2และงวดที่3ที่อาจารย์ต้องส่งงานที่ TCU ใช่ไหมคะพออาจารย์มีคำถามปลายเปิดปั๊บเนี่ยผู้เรียนนะคะปวิญญาเป็นใครไม่รู้อ่ะแต่เป็นคนที่สมัครมาเรียนวิชานี้นะคะเราจะรู้สึกว่าก็เราตอบไปแล้วเราก็อยากรู้ว่าเราถูกหรือผิดแต่ถ้าอาจารย์เงียบหายไปเป็นไงคะอาจารย์ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าวิชานี้ก็งั้นแหละใช่ไหมคะดังนั้นเคสต่างประเทศนะคะที่เขาทำก็คือว่าเวลาเขา implement เป็นรอบๆคือรอบแรกรอบงวด2เนี่ยพออาจารย์ส่ง TCU เสร็จเนี่ยแน่นอนเราทำเสร็จแล้วเราคงต้อง implement อีกครั้งหนึ่งแน่ๆหรือครั้งที่3 4แน่ๆใช่ไหมคะที่ต่างประเทศใช้วิธีว่าก็รวบคำถามปลายเปิดนะคะคำตอบปลายเปิดที่ตอบมาค่ะมานั่งอัดวิดีโออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะแยกก่อนนะคะมันจะมีวิดีโอที่อาจารย์ทำนิ่งไว้แล้วเข้า MOOC course ไปแล้วนะคะกับวิดีโอที่อัดเฉพาะว่ารอบนี้มีคนตอบแบบไหนแล้วอาจารย์ก็มารวบยอดตอบอะค่ะเขาเรียกนะคะอันนี้พบที่เกียวโต X นะคะเกียวโต X เนี่ยจะไม่มาตอบทีละคนไม่มีเวลาค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้วิธีว่าอันนี้เป็นวิดีโอที่รวบยอดตอบคำถามหรือฟีดแบ็กให้ผู้เรียนทราบนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมาแทรกเพิ่มทีหลังอ๋อเกินอาจารย์คะ TCU รับเกินแน่ๆค่ะขั้นต่ำ คือเวลาเราทำสัญญากันใช่ไหมคะสัญญานั่นคือขั้นต่ำที่ตั้งไว้ถ้าอาจารย์ทำเกินอีกสักชั่วโมงหรือ15นาที20นาที30นาทีเขาแฮปปี้ค่ะอาจารย์นะคะไม่ต้องกังวล นะคะแล้วยิ่งเราทำเพื่อฟีดแบคผู้เรียนถูกไหมคะว่าโอ้ผู้เรียนเนี่ยมาตอบกับเรานะคะตอบแล้วมีทิศทางตอบเนี่ยอยู่ 3-4 แบบอาจารย์ก็แจ้งอาจารย์ก็คืออาจารย์แค่คล้ายๆอ่านรวบๆอะค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่าโอเคอันนี้ตอบถูกนี่ตอบเคลื่อนๆนะนี่ตอบผิดไปเลยนะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็จัดวิดีโอเลคเชอร์ wrap up อีกรอบนึงตรงนั้นนะคะเพื่อจะตอบคนในรอบนี้ทีนี้การตอบคนในรอบนี้มันก็จะทำให้อาจารย์มองเห็นว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราอาจจะอธิบายอะไรไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเพราะเราอาจจะไปทำวิดีโอแทรกในรอบถัดไปก็ได้นะคะเพราะถ้าเรา implement อีกรอบนึงเราก็จะมีคำถามปลายเปิดได้แล้วก็อาจารย์ก็ไม่บอกแล้วค่ะไม่มีเวลามาตอบหลายคนอาจารย์ก็อัดวิดีโอเพื่อตอบคำถามนะคะเดี๋ยวก็อาจจะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างของตัว SX สักนิดนึงนะคะขออนุญาตเปลี่ยน
ามอันนี้ก่อนนะคะอย่างเมื่อสักครู่สองวิชานะคะโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตนะคะกับรายวิชาระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจนะคะก็คืออาจารย์ลองเปรียบเทียบวิชานี้ค่ะอันนี้เอามาจาก edX จริงๆนะคะของUniversity of British จำชื่อเขาไม่ได้นะคะ UBCX นะคะคือวิชา Introduction to Marketing นะคะการตลาดเบื้องต้นนะคะแล้วก็เขาแบ่งหน่วยไม่ต่างกับอาจารย์เลยของอาจารย์9ใช่ไหมคะเขาแบ่ง6นะคะเขาแบ่ง6เนี่ยไม่นับ welcome to the course นะคะอาจารย์6นะคะเพราะฉะนั้นใน6ของเขาเนี่ยเขาก็แบ่งย่อยไปแล้วนะคะเราอาจจะขออนุญาตเป็นชื่อภาษาอังกฤษสักนิดนึงคือเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยแบ่งเป็นว่าธรรมชาติของการตลาดใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าการทำวิจัยทางการตลาดนะคะ positioning นะคะแล้วก็การให้ value ของ product ข้อ4คือ brandingกับการตั้งมูลค่าราคาแล้วก็ในท้ายสุดก็คือมาเป็นเรื่อง integrated marketing communication IMC แล้วก็เขาเพิ่มเรื่อง social media เข้าไปใหม่เห็นไหมคะคือตอนนี้เป็นวิชาที่ปรับเนื้อหานะคะเพราะอาจารย์อาจจะตรงนี้ค่ะเพื่อที่บอกว่าคนมาใหม่แล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัปเดตและตำราเดิมมันไม่พอค่ะคือที่เราเคยเขียนเคยสอนแต่ตอนนี้พอเป็นเรื่องไทยมูฟปุ๊บอะไรที่มันกำลังเข้าแบบเทรนด์พอดีค่ะแล้วก็เพิ่มเนื้อหาไปอย่างเมื่อสักครู่ของท่านอาจารย์โครงสร้างพื้นฐานก็ข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือเรื่องภัยพิบัติหรือผลกระทบใช่ไหมคะที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดหรือการใช้ความรู้ผิดพลาดใช่ไหมคะก็จะเป็นโครงสร้างอันนี้ทีนี้ขออนุญาตเข้าไปดูข้างในให้อาจารย์เห็นนะคะว่าพอเขาอันนี้คือถอดวิชามาให้อาจารย์ดูนะคะก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือwelcome to the course เนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมคะคือส่วนที่ต้อนรับนะคะส่วนต้อนรับเนี่ยก็จะมีบอกว่าคอร์สเนี้ยเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งตรงเนี้ย TCU จะตั้งกำหนดไว้ให้อาจารย์อยู่แล้วว่าให้กำหนดการถ่ายทำวิดีโอเบื้องต้นในการแนะนำหรือประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะวิชาซึ่งอันเนี้ยทีมประชาสัมพันธ์เขาใช่ไหมคะเมื่อวานเขาแนะนำแล้วใช่ไหมคะจะมีทีมประชาสัมพันธ์นะคะเอาวิดีโอนี้ออกไปเผยแพร่แล้วแจ้งจริงๆมันจะต้องขึ้นอยู่ที่หน้า edX ตัวแรกค่ะกดเข้าไปที่วิชาปั๊บถ้าปวิญญาอยากรู้ว่าเอ๊ะโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตไม่เป็นวิชาชีพนะแต่อยากรู้อะค่ะทำไมเหรอทำไมต้องมานั่งเรียนเนี่ยอ๋อกำลังจะสร้างบ้านใหม่เออน่ารู้รู้ซะหน่อยอะไรอย่างสมมตินะคะพูดเล่นๆแล้วก็จะกดเข้าไปดูว่าอาจารย์กำลังบอกว่าวิชาเนี้ยมีอะไรอัปเดตมีอะไรใหม่ๆหรอนะคะตรงนี้คือวิดีโอที่จะเรียกว่าวิดีโอที่แนะนำคอร์สอาจารย์ซึ่งท้ายสุดแล้วเขาอาจจะนะคะมีการไปทำให้คลิปของอาจารย์สั้นลงอีกรอบนึงก็ได้แล้วแต่แล้วอาจจะปล่อยผ่าน Twitter ก็ได้นะคะอาจารย์สังเกตว่าตอนนี้ Twitter มีวิดีโออย่างสมมติว่าใครที่ตาม Twitter วงในใช่มั้ยคะมีอาจารย์ท่านไหนตามนะคะพอดีชอบกินชอบไปตามวงใน Twitter เนี่ยค่ะก็จะแนะนำว่าร้านค้าไหนขายอะไรที่ไหนดีใช่ไหมคะแล้วก็วงในก็จะทำสูตรเมนูอาหารสั้นๆออกมาด้วยค่ะเขาก็จะทำวิดีโอช็อตขนาดแบบประมาณแบบ15วินาทีเลยนะคะออกมาเนี่ยค่ะก็อันนี้จะเป็นจุดนึงที่สามารถจะเอาไปประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะหัวข้อที่2คือ cost information หรือ cost outline หรือว่า cost syllabus นั่นเองใช่ไหมคะที่ต้องใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใน cost team ตรงนี้ค่ะก็จะมีเนื้อหานะคะที่จะโชว์ด้วยนะคะว่า cost team ของอาจารย์เนี่ยมีใครเป็นทีมงานนะคะก็จะใส่ไปให้นะคะอันนี้เห็นไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะOkay. ก็คือตรงคอร์สทีมตรงนี้ค่ะเราก็จะแนะนำว่าทีมงานผู้สอนเรามีใครวิชาอาจารย์สมมตินะคะอาจารย์รับผิดชอบก็จริงแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยอาจารย์มีเพื่อนร่วมงานมาช่วยเขียนบทที่8หรือบทที่9อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ใส่ชื่อผู้ร่วมงานเราไปเป็น instructional team ได้นะคะอาจารย์แล้วก็ข้อที่3ก็คือจะมี entry survey ตรงนี้ขออนุญาตแนะนำอาจารย์ว่าเดาว่าทางอาจารย์นุชัยเมื่อวานน่าจะพูดเรื่องการพยายามสนับสนุนให้อาจารย์ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับมุกนะคะไม่ทราบได้เอ่ยถึงแล้วยังนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ค่ะที่ของ edX จะหยอดไว้เลยค่ะเป็นหัวข้อเมนูที่3นะคะถ้าอาจารย์อยากจะทำเมนูอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปล่อยแบบสอบถามออนไลน์อะค่ะที่เป็นเซอร์เวย์เบื้องต้นก่อนเข้าเรียนทั้งหมดอะค่ะให้อาจารย์ปล่อยไว้ที่ตรงนี้ค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลเช่นอาจารย์อาจจะแบบอยากรู้จัก
ผู้เรียนที่ enroll มาเรียนกับเราคือพอเขา register enroll เข้ามาแล้วเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครบ้างเพื่อเราจะได้ไปทำอย่างน้อยเป็นวิจัยง่ายๆสมมุตินะคะมีคนสมัคร500คนโอ้เราก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าวิชาของเราเนี่ยมันมาจากวิชาชีพกี่เปอร์เซ็นต์มาจากคนที่สนใจอื่นๆอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะแค่นี้ก็น่าจะรีพอร์ตอะไรบางอย่างแล้วน่าสนใจนะคะอาจารย์งั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็น entry survey ที่เขาใส่ไว้ให้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็น demographic เป็นทำไมถึงสนใจวิชานี้ต้องความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใส่ไว้ให้ทีนี้หัวข้อที่1 นะคะหัวข้อที่2 3งั้นขออนุญาตมายกตัวอย่างวิชานี้ให้ดูนะคะที่หัวข้อที่4กับ6นะคะว่าคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยค่ะเราจะพบเมนูย่อยนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าทีมงานอีกห้องนึงกำลังเรียนนะคะมันจะไม่เหมือน Moodle ตรงนี้ค่ะอาจารย์คือพอหัวข้อนี้ของอาจารย์เนี่ยมีเนื้อหาย่อยกี่จุดเขาเรียก 4.1 4.2 จนถึง 4.7 4.1 จนถึง 4.7 เนี่ยต้องไปสร้างเมนูย่อยอีกอะค่ะอาจารย์จะไม่เหมือนกับที่ใน Moodle นะคะมันทีมงานทางโน้นเนี่ยพอเขาจะถามอาจารย์มาเลยว่าอาจารย์มีหัวข้อย่อยข้างในหัวข้อนี้กี่หัวข้อย่อยอาจารย์ก็จะบอกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ1วิชามี9หัวข้อหัวข้อที่1มีอีกย่อยเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เวลาทำวิชาจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาให้แจงลงมาเลยอะค่ะกี่หัวข้อย่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจากหน้าตานี้ก็จะเห็นว่าเขาแบ่งเรื่อง branding กับ pricing เป็น7หัวข้อย่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วภายใต้7หัวข้อย่อยเนี่ยค่ะสมมติเรามี 4.1 นะคะ 4.1 คือ introduction ใช่ไหมคะอาจารย์จะใส่ข้างใน 8x ด้วยอะไรก็คือใส่ด้วยข้อความและภาพประกอบข้อความและภาพประกอบนะคะก็คือคำสั่ง text ที่อยู่ในเมนู 8x นะคะจริงๆคำสั่ง text นี่ก็คือเว็บเพจ1หน้าที่ใส่ข้อความและใส่ภาพประกอบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีบทบรรยายมีอะไรที่อยากจะบอกเขาอยู่ที่ไม่ใช่ตัววิดีโอของอาจารย์นะคะเนื้อหาที่อยากให้เขาอ่านนะคะก็ใส่ลงไปในตรงนี้ได้ไม่ต้องยาวนะคะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบอ่านยาวๆใช่มั้ยคะเราต้องแบบย่อชีทของเราอีกครั้งหนึ่งอะไรก็ตามที่จะทำให้เขาเห็นความสำคัญของเนื้อหานี้ขึ้นมานะคะแล้วอาจารย์สังเกตเห็นนะคะว่าเขามีวิดีโอเรื่องเมนูที่2ของเขานะคะ 4.2 คือเขานั่งเลคเชอร์ค่ะอาจารย์วิดีโอพูดเรื่องแบรนดิ้งนะคะเลคเชอร์ตรงนี้เป็นเลคเชอร์ที่ช็อตมากนะคะไม่เกิน10นาทีของตัวอย่างนี้5นาที7วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์บรรยายปกติเป็นคนที่บรรยายยาวๆแล้วก็อาจารย์ก็ต้องไปตัดเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องปรับวิธีการบันทึกเทปของอาจารย์ตอนที่ทำงานกับทีมงานนะคะว่าเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเธออัดให้ฉัน10นาทีนะคะก็จะทำให้เลคเชอร์ของอาจารย์เรียกว่าไมโครเลคเชอร์ลงมาได้นะคะที่จะเอาตรงนี้เข้าไปยังตัว 8x นะคะแล้ว 4.3 ค่ะ 4.3 เนี่ยอันนี้อาจารย์สังเกตเห็นนะคะ practical considerations around branding นี่คือเขาใช้คำว่า practical consideration นะคะคือการพิจารณานะคะเขาก็เลยให้วิดีโอเรื่องนี้ค่ะอีก4เรื่องแล้วก็ปล่อย discussion แบบคำถามปลายเปิดแบบที่อาจารย์ทำเลยนะคะก็คือวิดีโอที่1วิดีโอที่2วิดีโอที่3วิดีโอที่4ดูวิดีโอแต่ละอันนะคะเขาจะไม่ปล่อยยาวแบบ30นาทีอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนเราตอนนี้เก็บเป็นชั้งเล็กๆอะค่ะจันดู1เรื่องโอเคฉันเข้าใจละดู1เรื่องโอเคฉันเข้าใจละอย่างเงี้ยค่ะเพราะแต่ละเรื่องอาจารย์ต้องมีเขาเรียกนะคะวัตถุประสงค์ที่แม่นยำว่าโอเคเรื่องแบรนดิ้งอันเนี้ยเราให้ดูพิจารณาที่1ดูตรงนี้นะพิจารณาที่2ดูวิดีโอที่2นะนะคะพิจารณาเรื่องที่3ดูวิดีโอที่3นะอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเรื่องก็จะมีข้อควรพิจารณาของมันที่แตกต่างกันในแต่ละวิดีโออย่างเงี้ยค่ะผู้เรียนก็จะได้รับไปทีละเรื่องนะคะแล้วก็เข้าสู่ discussion นะคะแล้วตรงนี้ค่ะดูถ้าจะเรียนไปเยอะแล้ว1 2 3ไหนเราลอง test knowledge กันหน่อยนะคะเขาก็ใส่ test knowledge เข้าไปประมาณ3ข้อนะคะตัวอย่างนี้3ข้อแต่ถ้าเกิดอาจารย์นับตามจำนวนที่ TCU กำหนดอาจารย์อาจจะใส่สัก5ข้อค่ะนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราบอกเอาความเข้าใจใช่ไหมคะในความเข้าใจเมื่อสักครู่เนี่ยมันต้องไปปรากฏในวิดีโอของอาจารย์แล้วว่าอาจารย์บรรยายให้เขาเกิดความเข้าใจคือมีการใช้เทคนิคยกตัวอย่างเยอะๆใช่ไหมคะเปรียบเทียบให้เขาเห็นนะคะคนเราจะเข้าใจก็ต่อเมื่อได้เห็นตัวอย่างและเปรียบเทียบนะคะแล้วก็อาจารย์พอเปรียบเทียบแล้วอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เขาฟังก็ได้ในวิดีโอนะคะเวลาเราพูดบรรยายไปอย่าง
ไปอย่างเรื่อยๆอะค่ะแล้วเราคิดว่าเขาจะเข้าใจคนเราไม่ได้เข้าใจตรงกันนะคะเราจะเข้าใจตรงกันก็ต่อเมื่อมีการยกตัวอย่างใช่ไหมคะที่เชื่อมโยงกับความรู้เขาใช่ไหมคะเราวิเคราะห์ให้เขานั่งนั่งฟังเลยว่าลักษณะนี้เป็นเช่นนี้ลักษณะนี้ทำให้เกิดอย่างนั้นลักษณะนี้ทำให้เกิดเอฟเฟคข้ามไปยังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยค่ะพออาจารย์อธิบายแบบนี้ได้เขาก็อ๋อของเขาไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราบรรยายแบบทฤษฎีมากๆค่ะอาจารย์ทฤษฎีจ๋าๆเลยเนี่ยปรากฏว่าคนเรียนจะได้แต่ทฤษฎีไปก็คือได้เหมือนที่เราบอกว่าท่องจำนะคะแต่ว่าไม่เห็นตัวอย่างจริงเพราะฉะนั้นพอไปหน้างานที่เราอยากให้เขาทำอะค่ะเขาก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยสมมติของอาจารย์เป็นการอาจารย์จะพยายามยกตัวอย่างของ SME ที่ใช้ระบบ stocking อยู่แล้วใช่ไหมคะเช็ค stock อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ตั้งโจทย์ขึ้นมาอันนี้ขออนุญาตนะคะเช่นอาจารย์ตั้งโจทย์ไปเลยว่าร้านค้าขายริบบิ้นร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวนักผู้หญิงอะเครื่องแต่งตัวผู้หญิงอะค่ะซึ่งมันเป็นของกระจุกกระจิกมากถูกไหมคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ลองคิดว่าอาจารย์ก็มีไอเทมให้เขาว่าเราขายอะไรบ้างเราขายอะไรบ้างดังนี้เพื่อเราจะเช็คสต็อกให้ง่ายเราควรจะแบ่งเป็นกี่หมวดเราตั้งคำถามงี้แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เขาคิดนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์อาจจะแบบวาดว่ากี่หมวดแบบกอไก่แบบขอไข่แบบขอควายแล้วอาจารย์ก็ค่อยมาวิเคราะห์ว่าแบบกอไก่เนี่ยหยาบไปคือแบ่งหมวดหยาบเกินไปเมื่อจะเช็คสต็อกจะยากเนี่ยค่ะเวลาบรรยายน่าจะบรรยายแบบนี้เพราะจะให้เขาเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นจริงๆอะค่ะแบบที่2ละเอียดพอไหมแบบที่3ละเอียดพอหรือเปล่านะคะแต่ถ้าผิดกันปกติในห้องเราจะบรรยายแค่คุณลักษณะของการแบ่งหมวดใช่ไหมคะนั้นเราจะบรรยายแบบเนี้ยแบ่งการแบ่งหมวดที่ดีควรเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่คนมาเรียนมุกเขาจะไม่ใช่นิสิตเรานะคะย้ำนะคะเขาจะไม่นิสิตเราอาจจะเราก็ต้องยกตัวอย่างเลยว่าจากลักษณะแบบนี้ควรแบ่งหมวดยังไงเพื่อให้หยิบของได้ง่ายหรือเช็คได้ง่ายในการเอาเข้าสต็อกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำวิดีโอก็อาจจะมีวิดีโอประเภทพวกยกตัวอย่างที่มากขึ้นกว่าปกตินะคะอาจารย์ค่ะก็มาหัวข้อที่5นะคะเขาก็จะมีเรื่อง pricing ใช่ไหมคะก็ใช้วิดีโออีกประมาณแค่4นาทีเองนะคะตรงนี้ไม่ได้ยืดเยอะอะไรนะคะแล้วก็หัวข้อที่6นะคะเรื่อง informing pricing นะคะย้ำว่าเรื่องนี้ก็เขาก็แบ่งอีกค่ะอาจารย์มีวิดีโอให้อีก4ตัวนะคะนะคะในหัวข้อเรื่องนี้ก็เท่ากับหัวข้อเรื่องนี้คงมีรายละเอียดพอสมควรที่อยากจะให้ดูผ่านวิดีโอนะคะแล้วก็บรรยายหรือยกตัวอย่างนะคะก็เห็นได้ว่าวิดีโอมันไปซ่อนอยู่ในเป็นตัวส่งข้อความส่งพื้นฐานส่งความรู้นะคะแล้วก็ test knowledge จบนะคะขออนุญาตข้ามไปที่ข้อ6นะคะพอดีทำมา2ตัวอย่างนะคะข้อ6คือเรื่องโซเชียลมีเดียอันนี้เรื่องมาใหม่เลยทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคอร์สเนี้ยเรียนกันเป็นหลักพันหลักหมื่นเหมือนกันนะคะอบรมกันตามโรงแรมนะคะอาจารย์อันนี้คือแอบอบรมกันตามโรงแรมอาจารย์จะเห็นได้ใน Facebook ใช่ไหมคะอยากจะอย่างงี้ๆขอให้มาเรียนโซเชียลมีเดียถ้าท่านอยากทําค้าขายค่ะก็ตอนเปิดตลาดเรื่องนี้ตอนอินโทรดักชันนั้นก็ต้องใส่เรื่องนี้เข้าไปว่าเรามีเพิ่มเรื่องโซเชียลมีเดียไว้ให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้นะคะเขาก็โครงสร้างเยอะมากอาจารย์เห็นกดตัวอย่างออกมาจะตกใจนะคะเขาแบ่งเป็นถึง9ย่อยนะคะแต่เวลากดจริงๆเนี่ยเพจเดียวเองค่ะคือเขาแบ่งย่อยเพื่อให้รู้ว่าเรื่องมันเป็นเรื่อง1เรื่อง2เรื่อง3นะคะแต่ในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้มีหัวข้อเยอะนะคะเช่น1เนี่ยคือใช้ text 1หน้าเท่านั้นค่ะ introduction ว่าโซเชียลมีเดียตอนเนี้ยที่เราพูดว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรบ้างหรอเขาแค่แนะนำแค่นั้นเอง1หน้าก็คือใส่รูปโลโก้Twitter โลโก้โซเชียลมีเดียยี่ห้ออื่นๆนะคะลงไปนะคะแล้วเขาก็จะมาเข้าเรื่องโซเชียลมีเดียวิดีโออีก3วิดีโอนะคะที่ใช้ทางการตลาดนะคะแล้วก็มาดิสคัชชั่นแล้วก็ให้เทสต์นะคะแล้วตัวแอคทิวิตี้สุดท้ายอะค่ะก็คือดิสคัชชั่นอันนี้เล่าเรื่องโจทย์ของเขานะคะเขาบอกเขาเขียนอย่างนี้ค่ะจังโจทย์ของเขาบอกว่าขอให้คุณเข้าไปทดลองพิมพ์ถ้าเรียกอะไรสินค้าที่คุณใช้ประจำตัวเลยนะคะเช่นคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung คุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนั้นนะคะเข้าไปใน Twitter หรือในโซเชียลมีเดียอื่นๆที่คุณใช้นะคะ
คุณพบอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเวลาค้นเนี่ยในคำสั่งคือให้ใช้แฮชแท็กเพิ่มในการค้นนะคะแฮชแท็กปุ๊บแล้วก็ Samsung Galaxy สมมุตินะคะนี้มันมีเคสอยู่ใช่ไหม Note 7ใช่ไหมคะปุ๊บปรากฏว่าล่าสุดได้เข้าไปเก็บดูนะคะก็มีคนมาโพสต์เขียนว่า discussion ของเขาคือโอ้ฉันเพิ่งรู้ว่ามีคนพูดถึงสินค้านี้เป็นจำนวนมากเลยนะคือปรากฏว่าคือเราเป็นผู้บริโภคแต่เราไม่เคยไปรู้ว่าค้นกันยังไงนึกออกไหมคะคือมันจะมีคนหลายแบบค่ะอาจารย์อย่างพวกเราในห้องเนี้ยเชื่อว่าเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างต้องหารีวิวก่อนถูกไหมคะอาจารย์นะคะมองหน้าเรียบร้อยแล้วห้องนี้รีวิวแน่นอนค่ะจะซื้ออะไรต้องหารีวิวแต่มันก็มีอีกหลายคนมากๆอีกหลายกลุ่มมากๆที่ไม่เคยค้นรีวิวเลยนะคะเซลล์หรือว่าใครขายของอะไรมาอยากซื้ออะไรก็บอกเชื่อเขาแล้วก็ซื้อเลยอะค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะทีนี้พอคนนี้มาเขียนเขาก็ตกใจเขาบอกว่าตายแล้วฉันไม่เคยรู้เลยว่าเนี่ยมีคนพูดถึงด้านไม่ดีของสินค้าที่ฉันใช้อยู่เนี่ยเยอะขนาดนี้เชียวหรอเพราะคนด้วยแฮชแท็กนะคะแล้วก็คำถามก็ถามต่อนะคะหลังจากคุณค้นพบแล้วเนี่ยคุณคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วเขาก็ถามอีกนิดนึงว่าคุณคิดว่าโซเชียลมีเดียมีผลต่อการสร้าง value และpricing value ของสินค้า value and positioning ของสินค้าอย่างไรให้คุณบอกออกมามันเป็นโจทย์ง่ายๆนะคะในการเขียนอภิปรายถูกไหมคะเพราะอันนี้ไม่ได้ต้องใช้ความรู้อะไรเยอะคือข้างบนน่ะเรียนเรื่อง value ไปแล้วเรื่อง pricing ไปแล้วไงคะพอเรามาอ่านเองเราก็จะตกใจเองว่าอุ้ยมีคนเขียนด้านลบต่อสินค้าของเราก็เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงมันมีผลจริงๆนะก็คือเขาใช้ real situation นะคะมาอยู่ในวิชาของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้อาจารย์คิดถึงโจทย์เวลาอาจารย์ตั้งคำถามนะคะที่เป็น discussion หรือเป็น activity ค่ะที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เอาไปเห็นในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะคะ อาจารย์อาจจะมีไอเดียแล้วใช่ไหมคะ ตบมือมีไอเดียแล้วนะคะก็จะทำให้คนเรียนรู้สึกว่าเออนะมาเรียนวิชานี้ฉันเข้าใจขึ้นจริงๆตรงนี้ค่ะมันคือจุดเชื่อมที่เขารู้สึกว่าเออโอเควิชานี้สักเซสมากเลยเดี๋ยวจะไปเรียนต่อนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้เขาติดใจมูกอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามูกเนี่ยให้ข้อมูลเขาใหม่กว่าที่เขาแบบไปถามคนอื่นหรือไปซื้อตำรามานั่งอ่านใช่ไหมคะตรงนี้คือจุดที่สำคัญนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะคือหน้าเมนูดังนั้นคือขออนุญาตชี้แจงอาจารย์นะคะว่าที่ห้องอบรมทีมงานทางโน้นนะคะพอเขาทำถึงหัวข้อที่6เนี่ยถ้าอาจารย์แจ้งเมนูแบบนี้ไปอะค่ะคืออาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ออกมาเลยทางโน้นเขาก็จะรับออเดอร์จากอาจารย์เลยอ๋อให้ผมทำทั้งหมดเนี่ย11หน้าใช่ไหมคือเขาจะตั้งหน้ารอไว้เลยอะค่ะอาจารย์11หน้าใช่ไหมค่ะอาจารย์ก็บอกว่าใช่เพราะว่าหน้าที่1เนี่ยจะใส่ introduction บทนำเป็นข้อความนะหน้าที่2เนี่ยเตรียมใส่วิดีโอไว้นะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยฉันต้องการเมนูย่อยอีก4นะเพราะมีวิดีโอ1 2 3และดิสคัชชั่นด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางโน้นกำลังรอจากอาจารย์คือรอการวิเคราะห์โครงสร้างแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วิเคราะห์โครงสร้างอย่างนี้เรียบร้อยออกมาปั๊บค่ะทางโน้นก็มีหน้าที่คือเขาขึ้นให้อาจารย์เร็วมากเสร็จแป๊บเดียวเสร็จอาจารย์ไม่ต้องห่วงเลยค่ะส่งงานทันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นนี้จะช้าตรงนิดเดียวค่ะคือมันต้องค่อยๆวางแผนค่อยๆมองนะคะว่าอาจารย์จะทำยังไงกับเนื้อหาที่อาจารย์มีในมือเท่านั้นเองนะคะอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์มี9หน่วยแล้วนะคะแปลว่าเนี่ยค่ะอาจารย์ก็มีสีฟ้าหมดแล้วนะคะถ้าเทียบคืออาจารย์มีสีฟ้าแล้วคือเราแบ่ง9หน่วยแล้วนะคะ9หน่วยนี้ก็คือสีฟ้าแต่ว่าตอนนี้ในแต่ละหน่วยอะเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ไหมคะหรืออาจารย์ลงแล้วไม่ทราบทำบ้างแล้วถูกไหมคะพอทำบ้างแล้วเนี่ยพอมาดูตัวอย่างตรงนี้ก็จะทำให้อาจารย์น่าจะไปต่อได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะตรงนี้ไม่ทราบพอถึงตรงนี้อาจารย์จะใช้เวลามีไอเดียเพิ่มเติมอะไรไหมคะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์แบบคิดออกแล้วเนี่ยอาจารย์อันนี้ต้องใช้เชิญเลยค่ะค่ะครับผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง discussion นะครับว่ามันควรที่บอกว่าควรเป็นคำถามให้เป็นเกี่ยวข้องกับเขาใช่ไหมครับคราวนี้พอเนื่องจากว่าจำนวนคนที่ส่งตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะคราวนี้เราจะสังเคราะห์หรือว่าอะไรยังไงครับตัวผู้สอนเนี่ยนะครับค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตดูสไลด์นิดนึงนะคะอันนี้คือเท่าที่เห็นจากที่เกียวโต X ทำนะคะ
ันนี้เป็นหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาที่เมื่อกี้ที่ทางอาจารย์กังวลว่าบอก TCU ไว้7ชั่วโมงแล้วเราจะไปทำวิดีโอเพิ่มได้ไหมใช่ไหมคะอันนี้ค่ะคือขับมานะคะก็คืออันนี้คือจริงๆยังมีออนไลน์อยู่นะคะก็คือวิดีโอที่มาจาก edX เขาจะใช้คำว่า a message about homework นะคะ and peer review to all students นะคะ from professor Uesugi นะคะก็เขาอัดวิดีโอตัวนี้ค่ะดูโปรดักชันแล้วจะรู้เลยว่าอัดใหม่อัดสดนะคะไม่เหมือนวิดีโอที่ใส่เข้าไปในคอนเทนต์นะคะแล้วเขาก็มา wrap up ตอนที่ตัวเองนั่งฟังเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะว่ามีคนตอบคำถามเขามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เท่าที่ฟังเขาเนี่ยเขาพยายามแยกหมวดนะคะอาจารย์อย่างที่บอกว่าเมื่อที่คุณตอบมาเนี่ยโอเคนะดีแล้วแล้วก็เราจะมาขอขยายความนะคะเขาจะใช้คำนี้ขอขยายความถึงคำตอบที่ตอบมานะคะว่ามีรายละเอียดดังนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแยกประเด็นให้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องทำยังไงก็คือเช่นสมมติว่ามีคนเขียนมา500คนสมมตินะคะ500คนง่ายที่สุดก็คือเรานั่งรีวิวเท่านั้นเองค่ะเร็วๆว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไปทางซ้ายกี่เปอร์เซ็นต์ไปทางขวากี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงกลางเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็จะเห็นความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะเวลาเราตอบเราจะตอบที่ความคลาดเคลื่อนใช่ไหมคะเมสเซจที่เราจะส่งต่อถูกโฮมเวิร์กเนี่ยเราจะตอบที่ความคลาดเคลื่อนแต่เราจะอาจจะเฉลยก่อนถูกไหมคะว่าโดยไอเดียของการตอบลักษณะนี้ถ้าเกิดเป็นยิ่งเป็นของทางอาจารย์นะคะข้อมูลทางวิศวะทางสถาปัตยกรรมเป็นข้อมูลแฟกต์เป็นแฟกต์นะคะมันจะไม่ใช่ทางสังคมศาสตร์นะคะเป็นแฟกต์เนี่ยแฟกต์ตอบได้ง่ายมากคือโชว์แฟกต์เลยค่ะว่าแฟกต์ที่แท้จริงเนี่ยควรจะคำนวณแบบนี้พื้นฐานเป็นอย่างนั้นมันดิสคัชชันเนี่ยต้องอาศัยจากความรู้พื้นฐานนี้ก่อนใช่ไหมคะงั้นจากที่ตอบมาเนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่ามีคนใช้ผิดวัสดุผิดไปเนี่ยก็แปลว่ายังไม่เข้าใจถึงลักษณะของวัสดุอาจารย์ก็สามารถที่จะชี้แจงหรืออธิบายขยายความเพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแฟกต์อะค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นกลุ่มโอพิเนียนเนี่ยจะยากกว่าจริงๆแล้วนะคะเพราะโอพิเนียนนี่มีได้ทั้งสีเทาๆก็พอได้ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยสีเทาๆก็พอได้อาจารย์ก็อาจจะแนะนำในลักษณะของซิทูเอชันนะคะว่าซิทูเอชันแบบนี้มันได้แต่ซิทูเอชันอย่างนั้นอะมันอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มแฟกต์นี่จริงๆตอบง่ายกว่าฝั่งนี้นะคะค่ะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปรอตอบสุดท้ายเลยท้ายบทท้ายวิชาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สายไปเลยเพราะว่าตัวผู้เรียนเองเข้าใจผิดสมมุตินะครับตัว discussion เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจผิดนะตั้งแต่บทตัวย่อยที่1ค่ะ homework ที่เขาให้เนี่ยค่ะเป็น homework ระหว่างทางค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ถัดไปผู้เรียนยังอยู่กับเราแต่ว่าวิดีโอนี้อัดสดมาแทรกวิดีโอที่ไม่ได้ส่ง TCU นะคะแทรกเข้าไปเลยค่ะก็คือมันเป็น homework ที่เช่นสมมติว่าเรียนไปประมาณสัปดาห์ที่4แล้วมี homework นี้ค่ะสัปดาห์ที่5ยังอยู่กับเราใช่ไหมก่อนขึ้นสัปดาห์ที่5ปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาตัวนี้มาปลักอินเพิ่มนะคะเราบอกว่า a message to homework last week อะไรเงี้ยค่ะแล้วผู้เรียนก็อ้าวเออที่แล้วฉันตอบคำถามครูไปแล้วเนาะงั้นครูเขาตอบกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคลิกเข้าไปดูค่ะส่วนอันนี้ก็คือใช้เป็น formative evaluation นะคะอาจารย์ไม่ได้ใช้เป็น final แบบว่าตัดแบบสุดท้ายเพราะว่าดูเหมือนที่อาจารย์กังวลแหละไม่งั้นมันผิดไปแล้วตามไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์รู้สึกได้เลยเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมี test knowledge test knowledge ตรงนั้นนะคะคือการ test knowledge แล้วก็การทำ discussion ระหว่างทางมันคือการที่อาจารย์อยากประเมินผู้เรียนระหว่างทางดังนั้นเรากังวลอยู่แล้วจริงๆการประเมินระหว่างทางก็เพราะผู้เรียนกับผู้สอนกังวลอยู่แล้วว่ากลัวพลาดหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็เลยลองตั้งคำถามดูซิเพื่อจะตอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรับเขาตรงนั้นนะคะส่วนตัวปลายทางนะคะปลายทางนี้ก็ต้องย่อมมาจากการเห็นทิศทางของการตอบข้างหน้าค่ะเรียนข้างหน้ามาอยู่แล้วแล้วจริงๆก็คือ TCU นะคะให้อาจารย์ implement course ใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆตรงนี้อาจารย์ควรจะ implement กับผู้เรียนที่ไม่ใช่ผู้เรียนชุดใหญ่ที่ก่อนเข้าคอร์สก่อนนะคะอาจารย์ก็คือ testing ก่อนการ testing จะทำให้อาจารย์เห็นว่าโอ้นี่ขนาดผู้เรียนมาเรียนใหม่นะยังตอบผิดขนาดนี้เลยนะคะสมมติใช้คำว่าตอบผิดขนาดนี้นะการตอบผิดขนาดนี้ย่อมหมายถึงว่ามันมีอะไรที่มันเบี้ยวก่อนถึงเขาใช่ไหมคะเบี้ยวก่อนถึงเขาเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าสงสัยตอนอธิบายเราอธิบายสับสนไปนะคะตัวอย่างไม่พอค่ะอาจารย์ก็จะได้มีเวลาปรับปรุงนะคะก่อนขึ้นคอร์สใหญ่ส่ง TCUนะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเวลาเราทำ e-learning หรือแม้กระทั่งเราทำ CAI สมัยก่อนนะคะ CAI เราก็ต้องเทสก่อนถูกไหมคะเทสกับผู้เรียนกลุ่มเล็กก่อน
นะคะก่อนเข้าสู่กลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะงั้นตัวนี้ก็จะสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนนั้นอาจารย์อาจจะให้สมมติว่าวิชาของอาจารย์เป็นวิชาปี2เรียนนะคะสมมติอาจารย์เอาปี1มาเลยเอาปี1มาลองทดลองเลยว่าเรียนแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเพราะปี1ก็เทียบเท่ากับคนที่มาสมัครจากผ่านมูกอะค่ะใช่ไหมคะหรือเอาปี1วิชาเอกอื่นก็ได้ปี2วิชาเอกอื่นนะคะมานั่งเรียนว่าถ้าทำตามสตรัคเจอร์ของเราเข้าใจไหมนะคะคือคล้ายๆว่าเราเทสความการส่งของเราก่อนว่าเออมันมีเมื่อกี้ใช้คำว่าเบี้ยวใช่ไหมคะหมายว่ามันมีอะไรที่เราไม่ใช่คลาดเคลื่อนค่ะเขาเรียกเราให้ไม่พอค่ะพอเราให้ไม่พอปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลต่อการทำข้อทดสอบนะคะหรือบางทีข้อทดสอบเนี่ยถามเกินเนื้อหาเราลืมไปค่ะบางทีก็มีนะคะอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ปกติที่เกิดในห้องเรียนปกติของเรานะคะอาจารย์เวลาเราสอนนะคะนิสิตปิดประตูปุ๊บเดินออกจากห้องสอบปั๊บก็ตะโกนบ่นกันหน้าห้องเลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าไม่รู้ครูเอาอะไรมาออกไม่เห็นสอนเลยคือเราก็จะพลั้งเผลอได้ในการออกข้อสอบเกินเนื้อหาที่เรียนนะคะที่สอนไปทีนี้ของมูกเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านะคะถ้าเกินปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยข้อสอบเนี่ยยากเกินเลเวลเพราะว่าเนื้อหามันให้น้อยไม่ได้ให้เท่านั้นนะคะคือให้น้อยเท่าที่ให้แต่เนื้อหาไปสุดโต่งในการสอบใช่ไหมคะงั้นก็เลยทำให้เป็นการต้องเทสติ้งส่วนที่ทดสอบนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีการตรวจจริงๆจริงๆเราอย่าเพิ่งไปถึงกับ implement เลยค่ะตอนที่อาจารย์ออกแบบโครงสร้างแล้วค่ะอาจารย์ลองทวนด้วย document นะคะตอนเราทำ document เสร็จแล้วอะค่ะแล้วก็เอาข้อสอบมากางดูนะคะว่าข้อสอบเนี้ยตรงกับวัตถุประสงค์ไหมถูกไหมคะอาจารย์ข้อสอบตรงกับวัตถุประสงค์ไหมนะคะถ้าตรงปุ๊บเช็คย้อนอีกครั้งค่ะวัตถุประสงค์นี้เนื้อหาตรงใช่ไหมค่ะมันก็จะเช็ค3เศร้าค่ะก่อนเอาขึ้นระบบถ้าเช็คแล้วอ้าวนี่เกินไปนี่นาอ่ะงั้นข้อนี้ต้องเกินข้อนี้ต้องเอาออกคิดเนื้อคิดข้อสอบใหม่ให้ตรงกับเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นปกติอาจจะตอนเราสอนหนังสือเราก็ไม่ได้ค่อยได้แบบรีเช็คเงี้ยค่ะบางรุ่นอย่างสมมติเราสอนบางรุ่นนะคะบางรุ่นเราจำได้ว่าเราพูดในห้องแต่บางรุ่นเราลืมบอกเด็กแต่ว่าข้อสอบเรายังคงอยู่เพราะเราใช้ข้อสอบปีที่แล้วอยู่ก็จะมีเคสแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ edX จดวิชาเมื่อสักครู่นี้ให้อาจารย์ดูนะคะค่ะได้ค่ะอันนี้คือวิชา introduction to marketing เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็อาจารย์สังเกตเห็นนะคะก็คือปริญญาก็ลงทะเบียนเข้าไปแบบไม่ได้เอา for verify certificate นะคะก็เอาแบบปกติไม่ได้ไป pursue certificate ใดๆนะคะวิชานี้ start เสร็จไปแล้วเมื่อ January 2016นะคะถ้าอาจารย์ลองสมัครเข้าไปดูตัวอย่างก็ได้นะคะโอเคโอเคค่ะคือเครื่องนี้มันจะหลุดทุกครั้งค่ะค่ะอันนี้นะคะ edX นะคะ introduction to marketing นะคะอันนี้สมัครแบบไม่เอาเซอร์ติฟิเคตนะคะพอสมัครปั๊บเนี่ยก็จะสามารถที่อยู่ในลิสต์รายการของเราแล้วนะคะว่าเราสมัครวิชาอะไรเข้าไปบ้างใช่ไหมคะอาจารย์นะคะค่ะก็วิวคอร์สนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าintroduction to นะคะเขาก็จะ welcome towิชาของเขาก่อนถูกไหมคะอาจารย์นะคะแล้วเขาก็จะแนะนำว่าเออคุณจะเรียนแบบเอาเซอร์ติฟิเคตไหมนะคะแล้วก็ let's start อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีเมนู home นะคะ course discussion progress แล้วก็ glossary นะคะตัว course นะคะเนี่ยค่ะคือเมนูเมื่อกี้สีฟ้าๆที่ให้อาจารย์เห็น6อันนะคะเนี่ยค่ะก็คือด้านซ้ายมือเมนูก่อนนะคะอาจารย์ดูเมนูด้านซ้ายนะคะคือสีฟ้าๆในผังกราฟิกเมื่อสักครู่ที่โชว์ให้อาจารย์ดูคือ1 2 3 4 5 6 4เมื่อกี้คือแบรนดิ้งแล้ว6คือโซเชียลมีเดียนะคะหน้าแรกปุ๊บเนี่ยเค้า entry เค้าเวลคัมก่อนนะคะพอเค้ากดเวลอาจารย์กดเวลคัมปั๊บอาจารย์จะเห็นเมนูที่อยู่แถบบนสุดนะคะตรงเนี้ยค่ะคือแถบบนสุดนะคะของ edX นะคะก็คือเวลคัมเนี่ยขนาดนี้ค่ะอันนี้คือ about the course ก็คือตัววิดีโอที่ปล่อยออกมาแนะนำนะคะแล้วก็ตัว course information คือ course syllabus
ะคะมันจะมาอยู่ที่นี่และตรงนี้ก็คือHow to Earn Certificate นะคะก็คือขณะนี้อยู่ที่หน้า How to Earn a Certificate นะคะเพราะฉะนั้นหน้า Welcome เนี่ยเท่ากับมี3เมนูย่อยนะคะเทียบกันนะคะอาจารย์เมื่อกี้อันเดียวกันเดี๋ยวขอกลับไปที่ตัวนี้เนี่ยค่ะนะคะ Welcome ตรงนี้ค่ะโทษทีข้างบนข้างบนตรงนี้นะคะก็คือตัวเดียวกันนะคะคือ Welcome ปุ๊บ3เมนูย่อยนะคะ1 2 3ถูกไหมคะก็คือมาเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็คอสทีมเขาก็แนะนำว่าเขาเนี่ยมีทีมงานอยู่2คนนะคะหน้าเดียวเท่านั้นนั้นคลิกไปเมนู next ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพอ next ปั๊บเนี่ยจะกระโดดไป entry survey เลยนะคะตอนนี้มีเมนูเดียวคือ 2.1 เขาก็บอกว่าเขามีผู้สอนเนี่ยอยู่2คนนะคะแล้วก็มี staff นะคะเขาก็ให้เกียรติ staff เขาด้วยแล้วก็ video specialist ที่เป็นคนผลิตให้เขาก็ใส่เขาไปด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าจะไป in-house production ของมหาวิทยาลัยก็อาจจะใส่นักเทคโนอะไรที่เป็นวิดีโอทีมของอาจารย์เข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นอาจารย์เป็น outsource อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะ outsource อาจจะเป็นแบบพวกบริษัทพวก freelance รับจ้างใช่ไหมคะค่ะค่ะก็กดมาที่1นะคะเข้าเมนูที่1นะคะเมื่อกี้เมนูที่1ก็คือหัวข้อที่1เนี่ยไม่ได้ทำช้อยให้อาจารย์เห็นนะคะว่าไม่ได้ทำโครงสร้างย่อยให้อาจารย์เห็นนะคะแต่อาจารย์ตอนนี้อาจารย์เห็นละสังเกตเห็นว่ามี10เมนูย่อยอีกนะคะมันนี่คือวันแรกที่เราจะเรียนหนังสือด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าผู้เรียนทั้งหมดมาช่วยกัน introduce yourself กันหน่อยไหม introduce yourself เนี่ยคือกิจกรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกอยากเห็น discussion นะคะเขาใช้ discussion ในการทำนะคะสังเกตเห็นนะคะว่าพอเข้ามาแล้วปุ๊บ 1.1 เขาก็จะบอกว่า welcome to นะคะตึ๊ดๆๆขอให้คุณใช้แนะนำตัวเองหน่อยแม้ว่าจะมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ก็ตามนะคะเราก็จะกดไปที่ the discussionนะคะตอนนี้มันมีลูกเล่นของการปักหมุดประเทศอาจารย์ว่าอยู่ที่ประเทศไหนสาขาอะไรเนี่ยค่ะ SX ก็ใช้นะคะปักหมุดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยคนเรียนมาจากหลายประเทศมากนะคะส่วนของเราก็กดได้ค่ะจากหลายภูมิภาคนะคะคล้ายๆกับที่อาจารย์กรุณาเข้าไปปักหมุดสีดำนะคะให้กับถวายความอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคล้ายๆอย่างนั้นนะคะที่อาจารย์เคยเห็นที่เขาส่งต่อกันมานะคะเทคโนโลยีเดียวกันนะคะค่ะทีนี้ตรงนี้เขาจะยังไม่ให้เราอ่านเพราะว่าเราต้องแอดอะโพสต์ของเราก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แอดอะโพสต์เราก็ดู all discussion นะคะคือเขาเนี่ยจะกดปั๊บเนี่ยเขาจะยังไม่ให้เราเห็นของใครเพราะกลัวเรามัวแต่นั่งอ่านของคนอื่นนะคะเขาก็เลยบอกให้คุณแอดอะโพสต์สินะคะเราก็ไม่แอดก่อนเราอยากอ่านนะคะเราก็ไปอ่านนะคะค่ะอาจารย์ก็จะเห็นนะคะว่ามีคนมาเขียนเต็มไปหมดเลยเงี้ยค่ะสมมติว่าจิ้มเอาสักคนหนึ่งนะคะไม่รู้ชื่ออะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อโทษทีค่ะอันนี้อยู่แถวๆนี้2,365คนนะคะที่ enroll วิชานี้ในวันที่เรียนนะคะก็จะมีคนมาแนะนำตัวเอง2,365คนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพื้นที่ให้เราเขียนนะคะตึ๊ดๆๆค่ะบางคนก็เขียนยาวเหยียดอยากบอกคนนั้นคนนี้ว่าฉันเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็เขียนสั้นๆมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่นะคะคือทีนี้เราเป็นครูตอนที่อาจารย์ implement จริงอาจารย์อยากอ่านไหมอันนี้ก็นะคะค่ะคือถ้าเราอยากอ่านแล้วเราไม่มีเวลาอาจารย์ก็จ้าง TA ค่ะให้ช่วยแบ่งภูมิภาคให้หน่อยง่ายมากเลยนะคะอาจารย์ก็บอก TA ว่าเธออ่านให้หน่อยชื่อไม่ต้องก็ได้หรือแล้วแต่ชื่อนะคะก็แบ่งกลุ่มทำเหมือนกับคล้ายๆทำวิจัยค่ะวิเคราะห์เนื้อหาก็ช่วยติ๊กให้หน่อยว่ามีใครมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคอะไรบ้างเพราะเราอยากรู้ใช่ไหมคะตั้งแต่ introduce yourself เนี่ยเพราะ introduce yourself เนี่ยเป็นของจริงเพราะวันแรกเขายังอยากเรียนกับเราอยู่อะค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวคนเหล่านี้จะออกไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าวันแรกเนี่ยมันคือคนที่สนใจเรียนวิชาเราจริงๆจึงแนะนำตัวเองมาให้กับผู้สอนนะคะบางคนก็จะบอกว่าฉันอายุแค่18เองฉันอย่างนี้อย่างนั้นเองมีนะคะที่เคยอ่านนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจมากเลยฉันไม่มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเลยตอนโหเขียนยาวค่ะบางคนแบบฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสเรียนหนังสือได้มาเรียนวิชาที่นี่ก็ทำให้ฉันแบบดีใจมากที่ได้มาเรียนวิชานี้นะคะบางคนก็ดราม่ามานะคะ คือฝรั่งอะอาจารย์ต้องเข้าใจเขาอะคือเขาไม่ได้เรียนตรี
จบม.6ตอบตรีแบบเราอ่ะเขาจะไปทำงานเก็บเงินอะไรของเขาก่อนมูลก็มาเจอวิชานี้เรียนฟรีเขาโอ้ยินดีมากเขาก็จะเขียนยาวเหยียดนะคะค่ะซึ่งอันเนี้ยก็บางคนก็มาโพสต์ปัญหาเช่นรีเควสเซอร์ติฟิเคทไปแล้วไม่ได้อะไรก็ว่าไปนะคะโอเคนะคะงั้นค่ะไม่ใช่ค่ะคนละส่วนอันนี้คือแค่ introduce yourself นะคะเดี๋ยวดู entry survey ของเขาก็ได้ค่ะโอเค entry survey อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์นะคะเมื่อกี้เราเข้าไปที่ข้อ1ไปแล้วนะคะ entry survey นะคะ entry survey จะอยู่พาร์ทของ welcome นะคะค่ะ survey เขาก็บอกเลยเธอใช้เวลาทำไม่เกิน5นาทีหรอกนะขอบคุณที่มีส่วนร่วมนะคะนี่คือคำถามเขาค่ะว่า what are your main reasons for taking this course คือมีเหตุผลอะไรหรอถึงลงสมัครวิชานี้ของฉันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามกลางๆนะคะก็จะแบบว่ามีแม้กระทั่งว่าอยากจะ practice and improve my English นะคะเพราะว่าจริงๆวิชานี้เป็นวิชาการตลาดแต่ช้อยเนี่ยถามไปก็คือเป็นคำถามกลางๆว่าเข้ามาเรียนทำไมนะคะบางทีก็บอกว่าlearn something interesting challenging or fun อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามกด next ต่อนะคะใช่ค่ะอาจารย์สร้างบนระบบได้ค่ะได้ Google ก็ได้ค่ะคือจะมีอีกคอร์สนึงที่เคยเห็นนะคะเขาก็ทำ Google Form นะคะแล้วก็เอาลิงก์มาแนบไฮเปอร์ลิงก์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่กังวลว่าต้องมีคนมาช่วยดูแลระบบใช่ไหมคะหลังจากนี้อาจารย์ก็จะดูแล Account นั่นเองถูกไหมคะโอ้ได้เลยค่ะก็ทำ Google Form นะคะแต่ตรงนั้นในส่วน Google Form ในท้ายสุดของอันนี้ขออนุญาตคูดภาพใหญ่ของ Learning Analytics ทั้งหมดก่อนนะคะพอท้ายสุดเนี่ยอาจารย์จะได้เก็บเฉพาะส่วนเซอร์เวย์นั้นของอาจารย์ไปนะคะแต่อาจารย์จะไม่ทราบว่าคนที่เคยกรอกเซอร์เวย์ของอาจารย์อยู่จนจบท้ายไหมเข้าใจไหมคะอยู่จนจบท้ายคือสัปดาห์ที่6เนี่ยวิชานี้สัปดาห์ที่6นะเขายังอยู่กับเราไหมคนๆนั้นอะอาจารย์จะไม่รู้นะคะเพราะว่าปกติเวลากรอกใน Google Form มี2แบบนะคะแบบแรกคือกรอกโดยไม่ต้องบอกอีเมลใดๆนะคะคือไม่ require ว่าเป็นใครใช่ไหมคะกับแบบที่2คือ require อีเมลนะคะ require อีเมลส่วนใหญ่มักจะใช้กับกลุ่มที่เป็น Google App for Classroom เพราะว่าใช้ account เดียวกันกับผู้สอนใช่ไหมคะก็คือแบบปิดก็คืออยู่ในห้องของฉันอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเขาก็ต้อง request เข้ามาขอเสมอพอเขากรอกอีเมลปั๊บเขาต้อง request มาขอให้เปิดให้ access เข้ามาใน Google Form ยุ่งอีกสเต็ปนึงนะคะค่ะกับอีกแบบนึงคือท้ายสุดอาจารย์บอกเขาเองว่าคุณ willing คือคุณยินดีที่จะให้อีเมลไหมก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนอยากตอบชื่อตัวเองมันจะเก็บตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ถ้ามันจะเก็บมันจะเก็บตั้งแต่นี่ค่ะประวิญญาตรงนี้เลยมันจะเก็บตั้งแต่หน้าบ้านแรกคือไทยมุกแรกเลยได้ได้ค่ะซึ่งช่วงนี้เดาว่าเดี๋ยวทาง TCU จะมีอีกสเต็ปนึงให้ก็คือเป็นสเต็ปหลังบ้านที่ผู้สอนอยากจะเก็บข้อมูลไปทำวิจัยมาล้วงเอาไปทีหลังอะค่ะอาจารย์ขออนุญาตใช้คำนี้นะมาล้วงเอาทีหลังเพราะว่าอันนี้เป็น data หลังบ้านค่ะอาจารย์นุชัยเสริมไหมคะตรงนี้จริงๆอันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นฟีดแบ็กให้กับทั้งโครงการแล้วก็ทั้งตัวอาจารย์ด้วยนะครับ entry survey อันนี้มันจะมี common question ของโครงการคุณจะเป็นอะไรใช่ครับฮะงั้นก็คือจะเป็นคำถามกลางๆว่าคุณเข้ามาเรียนเพื่ออะไรมันจะเป็นโปรไฟล์ทุกคนเลยทำไมมาเรียนวิชาอาจารย์ทำไมมาเรียนวิชาคนนี้คนนี้แล้วในภาพรวมเนี่ยทุกคนเข้ามาเรียนเพื่ออะไรนะครับมันก็จะเป็นสถิติในภาพรวมแต่ว่าเรากำลังมองอยู่ว่าจะเปิดโอกาสให้อาจารย์เพิ่มคำถามเฉพาะขออาจารย์เข้ามานะครับแต่อย่างที่อาจารย์ประวิญญาว่าถ้าอยู่ในระบบนี้เราแท็กกิ้งได้ว่าใครตอบนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็คืออาจารย์ดีแล้วนะครับอาจารย์ถามแล้วเราเคลียร์ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับมันจะใกล้เกิดก็ขออนุญาตดูต่อนะคะเมื่อกี้สักครู่นี้ก็คือมี test your knowledge ครั้งที่1นะคะลองดูลักษณะคำถามเขานะคะอาจารย์คือในไทยโทษทีค่ะใน 8X เนี่ยมีคำถามให้อาจารย์เลือกหลายแบบมากนะคะคือทั้งแบบ multiple choice 3คำตอบ4คำตอบ
5คำตอบแล้วก็มีทั้งแบบ True False นะคะมีแบบ Drag and Drop อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายแบบให้เราเลือกค่ะอย่างข้อนี้เขาก็จะแบบสมมุตินะคะเราเลือกสักอันหนึ่งค่ะแล้วเรา Submit ปุ๊บเนี่ยค่ะค่ะมันก็จะมีการโชว์ตรงนี้ค่ะอุ๊ยนี่เดาถูกนะคะ correct 1 tab 1คือ1 tab 1 point แล้วนะได้1แต้มไปแล้วนะคะแล้วเรากดเซฟคือผู้เรียนสามารถเซฟตรงนี้ออกมาได้นะคะค่ะผู้เรียนก็จะเห็นซึ่งอันนี้จะเป็นแบบที่ไม่มี feedback ให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสไลด์ที่เป็นเรื่องคำถามนิดนึงค่ะพอดีเตรียมเผื่อมาได้ค่ะเดี๋ยวตัดเลยค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะโทษทีค่ะอาจารย์ก็คือมันมีแบบที่เรียกว่าพอใส่ปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะใส่คำอธิบายเพิ่มเติมคือเป็น informational feedback ให้ได้คือการให้ผลข้อมูลป้อนกลับแบบให้สารสนเทศค่ะขยายความถ้าเขาเขียนผิดเช่นเขาตอบแล้วดันผิดมาก็เราก็ขยายความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์อยากเห็นตัว discussion เนาะเดี๋ยวเราขอไป discussion เลยนะคะเมื่อกี้น่าจำไม่ผิดจะอยู่หมายเลข4ค่ะ information informing pricing no เอ้ยเดี๋ยวนะคะขอไปดูโพยนิดนึงสองจุดสี่นะคะ6.2.4ค่ะนี่คือ 6.2 นะคะแล้วใน 6.2 นี่มีโอเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีจุดสี่ตรงนี้ค่ะก็คือ 6.26.2 market research ค่ะโทษทีงงค่ะใช่ค่ะ 6.2 โซเชียลมีเดียนะคะค่ะแล้วก็จุด4นี่นะคะจันอันนี้คือ 6.2.4 ของเขาคือ discussion นะคะเขาก็บอกว่า social media how can should companies use social media นะคะแล้วเขาก็ให้ไปทำนะคะแล้วก็ตรงนี้คือกลุ่มที่เขาเริ่มทำการบ้านกันแล้วนะคะก็คือ show discussion ค่ะตรงนี้คือก็คือที่คนอื่นตอบมาแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้คือคนอื่นตอบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทำตอบนะคะเราก็กด add a post ของเรานะคะส่วนถ้าเราอยากจะอธิบายอภิปรายของใครบ้างนะคะเราก็ไปตอบ expand discussion ของคนอื่นหรือที่เรียกว่า reply ตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถไป reply คนอื่นได้นะคะนะคะเขาก็บอกว่าคนนี้เขาก็จะบอก I have local business in which I provide education service first I made ID on Facebook to get เขาก็เขียนของเขาไปคือจริงๆไม่ได้ต่างกับที่อาจารย์รู้จักนะคะก็คือกระทู้ฟอรัมดิสคัชชั่นเงี้ยค่ะไม่ตรงนี้ไม่มีอะไรต่างนะคะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าที่สิทธิ์เข้ามาหรือค่ะหลังบ้านบอกได้ค่ะเพราะว่าทันทีที่เขาโพสต์เนี่ยค่ะตรงนี้อาจารย์จะเห็นนะคะโทษนะคะจะเห็นคำว่าบายเนี่ยค่ะค่ะบายแล้วถ้าเกิดหลังบ้านเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าล็อกอินเนี้ยตอบดิสคัชชั่นกี่ครั้งเหมือนกับ Moodle แหละที่อาจารย์เคยเช็คอะค่ะนะคะ
งั้นขออนุญาตช่วงนี้เบรกก่อนดีไหมคะอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์